เบนโตโซระสิบอันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มหมวกฟางคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนการจัดอันดับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากสมาชิกแต่ละคนมีความแข็งแกร่งและความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นแตกต่างกันไปแต่ยังไงก็ตามนี่คือการจัดอันดับความแข็งแกร่งตามความคิดเห็นเฉพาะของช่องเบนโตโซระหากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอื่นๆอยากร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนสามารถพิมพ์ความคิดเห็นลงในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอันดับที่10ผลซุ่มยิงและมือปืนที่แม่นยำของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอุซบมีอาวุธประจำตัวคือหนังสติ๊กซึ่งเขาใช้ร่วมกันกับกระสุนหลายชนิดสำหรับการต่อสู้ระยะไกลอุซบมีทักษะการยิงที่แม่นยำมากเนื่องจากเขาได้รับการถ่ายทอดทักษะนักแม่นปืนที่ยอดเยี่ยมมาจากยาซบพ่อของเขานอกจากนั้นแล้วเขายังมีทักษะการสังเกตและทักษะการประดิษฐ์สิ่งของที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเขามักมีกระสุนหลายประเภทซึ่งเขาพกไว้ในกระเป๋าสะพายใบใหญ่ของเขาเขามักจะใช้ไข่เพื่อทำให้คู่ต่อสู้ตาบอดและใช้หินทุกครั้งที่กระสุนหมดอีกด้วยในภาควอเตอร์เซเว่นนั้นอุซบได้ทะเลาะกับลูฟี่อย่างหนักเรื่องการทิ้งเรือแมรี่ไปหาเรือใหม่และได้ขอออกจากกลุ่มจนสลัดหมวกฟางแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขาก็แอบช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มอยู่เบื้องหลังเงียบๆด้วยการปลอมตัวเป็นโซเงคิงแต่ถึงอย่างนั้นนอกจากลูฟี่และชอปเปอร์ทุกคนในเรือก็รู้หมดว่าเขาคืออุซบในภาค NES Lobby อุซบได้ประดิษฐ์คาบุโตะอาวุธใหม่ของเขาซึ่งมีลักษณะคล้ายไม้ยิงหนังสติ๊กขนาดใหญ่โดยมีการนำไดอัลจากเกาะแห่งท้องฟ้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถทางการยิงและเปลี่ยนรูปแบบกระสุนที่ใช้ได้ดังใจและเขาได้เปิดเผยอาวุธนี้ของเขาครั้งแรกตอนต่อสู้กับ CP9 ในนามของโซเงคิงและด้วยอาวุธนี้นั่นเองที่ทำให้เขามีฉากในตำนานของตนเองนั่นก็คือฉากที่โซเงคิงยิงไฟเผาธงของรัฐบาลโลกในตอนช่วยเหลือโรบินนั่นเองอุซบถูกคุมะส่งมาที่เกาะโบอินและรับรู้เรื่องราวทั้งหมดของลูฟี่จากสงครามที่มารินฟอร์ดอุซบจึงตัดสินใจพัฒนาตนเองเพื่อให้ตนเองสามารถเป็นที่พึ่งพาของลูฟี่ได้เขาได้ขอให้เฮอร์คิวลิสสอนทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับเทคนิคการต่อสู้และสอนให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของป่าเช่นศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดพืชป๊อปกรีนเพื่อที่เขาจะได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและกลายเป็นสไนเปอร์คิงที่แท้จริงหลังจากฝึกฝนกับเฮอร์คิวลิสเป็นเวลา2ปีอุซบก็มีความรู้เชี่ยวชาญในป๊อปกรีนซึ่งเป็นเมล็ดพืชที่สามารถนำมาเป็นกระสุนอันทรงพลังประเภทใหม่ตามที่เฮอร์คิวลิสบอกเมล็ดพืชเหล่านี้มีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้อุซบได้ประดิษฐ์หนังสติ๊กอันใหม่ขึ้นมาชื่อว่าคุโรคาบุโตะที่ยังคงการออกแบบให้เหมือนหนังสติ๊กอันเก่าที่เขาใช้ซึ่งหนังสติ๊กอันใหม่นี้สามารถเก็บเมล็ดพืชไว้ในถุงที่ห้อยติดอยู่กับหนังสติ๊กได้เช่นฉากต่อสู้กับเบบี้ไฟและบัฟฟาโลอุซบได้ใช้ท่าซูเปอร์โกรอัพคุโรคาบุโตะหรือคุโรคาบุโตะจงเติบโตโดยที่เมื่อพืชในถุงได้รับน้ำเข้าไปพืชนั้นมันจะสามารถกินของทุกอย่างได้ในบริเวณรอบๆนั้นเมื่อสะสมจนเต็มก็ยิงใส่จนทำให้คู่ต่อสู้พ่ายแพ้ในที่สุดนอกจากนั้นในเกาะเดสโรซาอุซบยังได้แสดงให้เห็นถึงการมีฮาคิสังเกตระดับเทพของเขาอีกด้วยซึ่งฮาคิสังเกตของอุซบนั้นได้ตื่นขึ้นในช่วงหลังการจลาจลในเดสโรซาเพราะเขาสามารถเห็นรัศมีของลูฟี่ลอและชูก้าซึ่งอยู่ในพระราชวังจากที่ราบสูงของกษัตริย์ใกล้โคลอสเซียมคอริด้าด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถระบุตำแหน่งของชูก้าและซุ่มยิงเธอจากระยะดังกล่าวได้และในปฏิบัติการ SOP ที่เดรสโรซานั่นเองขณะที่อุซบได้แพ้ให้กับชูก้าเธอได้ยัดเครื่องเทศทาบาสโกหรือที่เรียกว่าองุ่นรสเผ็ดเข้าไปในปากของอุซบอุซบเริ่มกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและทำสีหน้าสยดสยองซึ่งทำให้ชูก้านั้นทั้งประหลาดใจและหวาดกลัวจนถึงจุดที่เธอหมดสติไปหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการขนานนามว่า God Usopp นั่นเองอันดับที่9แมวขโมยนามิต่อสู้โดยใช้กระบอง3ท่อนที่อุซบสร้างให้นามินั้นไม่ได้มีพลังจากผลปีศาจมีแค่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาคือการรับรู้สภาพอากาศด้วยร่างกายได้เช่นอุณหภูมิความชื้นซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้กระบองนั้นกลายมาเป็นอาวุธสุดเทพได้โดยกระบองนั้นมีความสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศได้กระบองนี้ยังสามารถทำลายกลุ่มทหารเรือได้กลุ่มใหญ่เลยทีเดียวโดยมีท่าไม้ตายที่โดดเด่นคือ Thunderbolt Temple ที่ใช้คูบอลกับฮีทบอล
ผสมกันให้กลายเป็นเมฆและส่งธันเดอร์บอลไปบนเมฆทำให้เกิดสายฟ้าฟาดขนาดใหญ่โจมตีคู่ต่อสู้ได้หรือการสร้างภาพลวงตาของตัวเองมิราจเทมเพิลเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคู่ต่อสู้หลังจากนั้นที่เกาะท้องฟ้าอุซบได้ปรับปรุงกระบองคุริมะให้นามิเนื่องจากกลุ่มหมวกฟางได้สิ่งที่เรียกว่าไดอัลมาจากเกาะท้องฟ้าซึ่งเป็นหอยที่ชาร์จความร้อนความเย็นหรือกระแสไฟฟ้าเก็บไว้แล้วสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้านั้นออกมาได้จะเห็นได้ว่ากระบองนี้จะมีลักษณะเป็นกลมๆ3จุดหรือจะเรียกว่ามันป่องทั้งหมด3จุดด้วยกันคาดว่าตรงนั้นนามิได้ใส่ไดเอาไว้ทั้งหมด3ชนิดด้วยกระบองนี้ทำให้นามิสามารถเอาชนะคาลิฟาของ CP9 ด้วย Thunder Lance Temple หลังจากนั้นเป็นเวลา2ปีที่นามิได้ไปฝึกวิชาบนเกาะท้องฟ้าที่ชื่อว่าเวเทเรียซึ่งเป็นที่รวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ด้านอากาศและมีของเล่นเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศเพียบไปหมดที่เด็ดที่สุดที่เวเทเรียมีเรียกสิ่งนั้นว่าเวเทอร์บอลเวเทอร์บอลเป็นลูกบอลที่อัดสภาพอากาศไว้ภายในไม่ต้องมานั่งผสมร้อนๆเย็นๆไม่ต้องชาร์จคือมันเป็นบอลฟ้าผ่าบอลเมฆแน่นอนว่าการออกแบบท่าจะรวดเร็วมากที่เกาะโซอุซบได้ประดิษฐ์กระบองคุริมะให้นามิใหม่และตั้งชื่อว่ากระบองคุริมะซ็อกเซอรี่โดยกระบองนี้เอาความสามารถในการเติบโตของป๊อกกินมาใช้และสำหรับผิวภายนอกของกระบองก็ได้รับความช่วยเหลือจากทักษะแฟรงกี้อีกด้วยอีกทั้งยังใส่อุปกรณ์ของเวเทเรียเข้าไปทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นกระบองเวทมนต์ในฝันของนามิเลยทีเดียวหลังจากนั้นในเกาะโฮเคกนามิได้พบกับซุดโฮมี่เมฆสายฟ้าที่มีชีวิตจิตใจจากเศษเสี้ยววิญญาณของบิ๊กมัมเธอล่อซุดด้วยการป้อนเมฆฝนฟ้าคะนองให้แก่เขาและนำเขามาผสมผสานกับกระบองคุริมะโดยเธอทำการเก็บซุดไว้ข้างในกระบองและเรียกออกมาใช้ในเวลาที่เธอต้องการหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆที่บิ๊กมัมพยายามยึดซุดคืนและใช้เฮราในการกลืนกินซุดในภาควาโนคุนิซุดก็รอดชีวิตมาและหลอมรวมเข้ากับกระบองคุริมะของนามิอย่างถาวรจากนั้นมาซุดก็เป็นคู่หูของนามิอันดับที่8 Cotton Candy Lover Chopperแพทย์ประจำเรือของกลุ่มหมวกฟางชอปเปอร์เป็นกวางเรนเดียร์ที่ได้กินผลฮิโตะฮิโตะผลไม้ปีศาจสายโซออนที่ทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้3รูปแบบนอกจากรูปแบบ3รูปแบบที่ได้รับจากผลปีศาจของเขาแล้วชอปเปอร์ยังได้คิดค้นยาสีเหลืองที่มีลักษณะคล้ายฟันกรามที่เรียกว่ารัมเบอร์บอลที่ทำให้เขาสามารถแปลงร่างเพิ่มเติมได้อีก4ร่างคือจัมปิ้งพอยต์ทำให้ขายาวและว่องไวกาดพอยต์เปลี่ยนขนของเขาให้เป็นลูกบอลปุกปุยไว้สำหรับป้องกันอาร์มพอยต์ทำให้แขนใหญ่และแข็งแรงฮอนพอยต์มอบเขากวางขนาดใหญ่และทรงพลังให้กับเขารวมเป็นทั้งหมด7รูปแบบหรือ7ร่างด้วยกันแต่ชอปเปอร์ไม่สามารถกินรัมเบอร์บอลมากกว่า1ลูกในทุกๆ6ชั่วโมงหากชอปเปอร์แปลงร่างของตนเองจนถึงขีดจำกัดชอปเปอร์จะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์ที่แข็งแกร่งมากซึ่งรู้จักกันในชื่อมอนสเตอร์พอยต์ซึ่งทำให้เขาเสียสติและควบคุมตนเองไม่ได้หลังจากนั้นเป็นเวลา2ปีชอปเปอร์ได้ฝึกฝนตนเองที่เกาะดรัมและได้พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงร่างของตนเองเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแปลงร่างได้ตลอดเวลาและไม่จำกัดเวลาโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องหยิบรัมเบอร์บอลขึ้นมาจริงๆนอกจากนี้ทั้งฮอนพอยต์และกาดพอยต์ของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมากเห็นได้จากกาดพอยต์ที่จะมีขนปุกปุยขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากและแข็งแกร่งกว่าเดิมมากชอปเปอร์ได้พัฒนาการเปลี่ยนร่างใหม่ของเขาที่เรียกว่ากังฟูพอยต์โดยเขาสามารถแสดงกลยุทธ์ศิลปะการต่อสู้ที่น่าเกรงขามด้วยรูปแบบใหม่โดยผสมผสานคุณลักษณะที่ได้เปรียบของอาร์มพอยต์และจัมปิ้งพอยต์เข้าด้วยกันนอกจากนี้เขายังพัฒนามอนสเตอร์พอยต์ของเขาให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยปัจจุบันเขาต้องการรัมเบอร์บอลเพียงลูกเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่ร่างมอนสเตอร์พอยต์นอกจากนี้เขายังสามารถควบคุมร่างมอนสเตอร์พอยต์ด้วยตัวเองได้แล้วทำให้เขาสามารถต่อสู้ในรูปแบบที่ทรงพลังที่สุดเป็นเวลา3นาทีหลังจากนั้นเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากซีซ่าคาวเขาสามารถเพิ่มระยะเวลาของลัมเบอร์บอลได้ถึง30นาทีทำให้เขาสามารถขยายการใช้มอนสเตอร์พอยต์ได้แม้ว่าหลังจากนั้นแล้วจะทำให้ชอปเปอร์เข้าสู่สถานะเหมือนเด็กทารกเมื่อเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์พอยต์หมดลงก็ตามอันดับที่7โซคิงหรือบรู๊ค
นักดนตรีของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่บรูคได้กินผลโยมิโยมิซึ่งเป็นผลไม้ปีศาจสายพารามิเซียที่ช่วยให้วิญญาณกลับคืนสู่ร่างของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตบรูคใช้ดาบชนิดหนึ่งที่เรียกว่าชิโคมิซูเอะซึ่งเป็นดาบที่ซ่อนอยู่ในไม้เท้าเขาใช้ดาบนี้ร่วมกับทักษะการฟันดาบของเขาและใช้มาอย่างน้อย50ปีสไตล์การใช้ดาบของเขาจะเป็นแบบนุ่มนวลเน้นที่ความเร็วและความแม่นยำมากกว่าในขณะที่สไตล์ดาบของโซโรนั้นจะเน้นที่ความแข็งแกร่งและพละกำลังหลังจากพัฒนาตนเอง2ปีเห็นได้ชัดว่าบู๊กกลายเป็นร็อกสตาร์คนสำคัญเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นโซลคิงกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงและแต่งเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกและบรูคยังได้ตั้งชื่อดาบของเขาว่าโซโซลิดเนื่องจากเขาได้พัฒนาความสามารถในการเคลือบมันด้วยออร่าแห่งจิตวิญญาณของเขาและแช่แข็งใครก็ตามที่สัมผัสกับมันตอนแรกผลไม้ของบรูคดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เขาก็ค้นพบว่าเขาสามารถทำให้วิญญาณที่กลับมาของเขาแยกออกจากร่างกายของเขาชั่วคราวได้เพื่อให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระจากร่างกายของเขาทำให้เขากลายเป็นวิญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้ทำให้ร่างกายของเขากลายเป็นเปลือกที่ไร้ชีวิตชีวาแต่ในฐานะวิญญาณบรูคสามารถเคลื่อนที่ผ่านกำแพงและไปยังพื้นที่ที่ร่างกายของเขาไม่สามารถไปถึงได้แม้ว่าเขาจะไม่สามารถคว้าสิ่งใดไว้ได้ก็ตามนอกจากนี้เขายังสามารถใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อส่งผลกระทบและครอบงำสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณที่อ่อนแอกว่าเช่นโฮมมี่อย่างสุดเป็นต้นนอกจากนั้นพลังวิญญาณของเขาเปล่งความเย็นบริสุทธิ์ที่เรียกว่าความเย็นแห่งยมโลกจึงทำให้บรูคสามารถโอนออร่าเยือกแข็งนี้ไปยังวัตถุต่างๆได้เช่นดาบของเขาด้วยออร่านี้เขาสามารถแช่แข็งสภาพแวดล้อมของเขาได้เช่นตอนที่เขาเปลี่ยนพื้นดินรอบตัวเขาให้กลายเป็นพื้นน้ำแข็งพลังและทักษะในการฟันดาบของเขาก็เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ซามูไรจากวาโนะยกย่องในทักษะของเขาฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเบนโตะโซระของเราด้วยนะคะ